ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อไทยฉะประยุทธ์ไม่ลงดูน้ำท่วมเหนืออีสานวิกฤตแต่กลับลงใต้จะไปแต่ที่ชอบนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาวิกฤตน้ำท่วมรุนแรงที่สุดในรอบ17ปีว่าพลเอกประยุทธ์เลือกจะไปแต่ที่ชอบหรือเข้าใจว่ามีแต่คนรักก็เป็นสิทธิ์แต่การเลือกลงพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่เกิดปัญหาวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดจนกระทบต่อ GDP ภาคการเกษตรพื้นที่ผลิตข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวเสียหายอย่างหนักยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงประชาชนอาจสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์จัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาวิกฤตอย่างไรรัฐบาลจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมใหญ่แบบรูปหน้าปะจมูกไม่ได้ควรตั้งวอร์รูมบูรณาการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากกว่านี้วิธีการโทษรัฐบาลเก่าก็ไม่สามารถทำได้แล้วเพราะพลเอกประยุทธ์อยู่มา5ปีจะปฏิเสธอย่างไรก็ไม่พ้นความรับผิดชอบของท่านไปได้ขณะเดียวกันไม่แน่ใจว่านายกรัฐมนตรีซ้อมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจไกลๆเพื่อที่วันที่18กันยายน2562จะได้ขยายภาพว่าภารกิจเยอะมากจนอาจกระทบต่อการไปชี้แจงต่อสภาในการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152กรณีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนหรือไม่เพราะเริ่มเห็นกำหนดการของพลเอกประยุทธ์ว่ามีภารกิจก่อนไปชี้แจงสภาซึ่งหากที่สุดไม่สามารถเดินทางไปตอบคำถามได้จะสวนทางกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีบอกตลอดว่าไม่กลัวสภาไม่กลัวการตรวจสอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ